ฉันนั้นไม่รู้เส้นทางที่เดินเป็นเช่นไรแต่ที่ฉันรู้คือการต่อสู้และมุ่งไปฉันจะไม่ท้อเพราะมีอิสลามในหัวใจเส้นทางสดใสนั้นคืออิสลามที่ยิ่งใหญ่ในโลกยุคปฏิวัตินี้ผู้คนก็ล้วนต่างแสวงหาไขว่คว้าความต้องการที่มากมายไม่รู้จบแต่ใครเลยจะนึกขวนขวายความรอบรู้เพื่อสร้างสันติและเป็นความรู้ที่ไม่อาจนำไปใช้เพื่อกอบโกยบ้างในความเป็นจริงนั้นมนุษย์เราต่างมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ไปได้จนหมดสิ้นอายุไขไม่ใช่ความรู้เพียงแค่ในตำราไม่จำเป็นต้องรู้แค่วิทยาการสมัยใหม่หากแต่เป็นความรู้เพื่อให้เข้าใจเป็นความรู้ที่ใช้เป็นทางนำจงอ่านอ่านคือกุญแจแห่งความรู้คุณจะเรียนสาขาอะไรก็ได้แต่คุณต้องเรียนชีวิตของคุณก่อนแต่ว่าพอเขาไม่รู้มนุษย์ค่อนข้างจะเป็นศัตรูกับสิ่งที่เขาไม่รู้นะเหมือนกับที่ท่านนบีก็ได้บอกกับเราว่าความจำเป็นกับมุสลิมทุกคนนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะอิสลามเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้เราจะเดินไปสู่การสร้างอนาคตของเยาวชนมุสลิมการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเด็กอาจจะมีแบบอย่างของคนฝรั่งที่ใส่บิกินี่เดินในถนนแนวคิดอะไรมาข้างนอกเนี่ยตะวันตกหรือตะวันออกหรือญี่ปุ่นเกาหลีมาเนี่ยคือไม่รับอยู่แล้วแหละยังไงถ้ามีอิสลามที่สำคัญที่สุดก็คือในอัลกุรอานได้ระบุชัดเจนถึงการยกฐานะของผู้ที่มีความรู้ให้มีความสูงส่งกว่าบุคคลที่ไม่มีความรู้เนี่ยหลายระดับขั้นด้วยกันดันซูมาอิลมูนี่ ada dalam Al-Quran jadi bagi seorang muslim ilmu agama sama penting dengan ilmu dunia dan ilmu dunia sama penting dengan ilmu agama การศึกษาในภาคอีสานนั้นโรงเรียนถือว่าเป็นหัวใจอันนึงเหมือนกันสังคมโดยส่วนรวมเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมเป็นต้องมีบทบาทอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในพื้นที่นะครับที่นับถือศาสนาพุทธกว่าจะแตกแขนงออกมาเป็นศาสตร์วิชาที่หลายหลากอย่างในทุกวันนี้รากเดิมของความรู้ที่มนุษย์ได้ร่ำเรียนกันมานั้นล้วนแตกยอดมาจากการศึกษาศาสนาปรัชญาและคัมภีร์แทบทั้งสิ้นแน่นอนว่าความฉลาดคือความได้เปรียบหนึ่งในการดำเนินชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการกอบโกยที่มากกว่าผู้อื่นมิใช่หรือความรู้เป็นหลักของการเข้าใจอิสลามยอดที่สุดคือบอกว่าโลกนี้เกิดโดยธรรมชาติธรรมชาติคือกระบวนการสร้างโลกนี้อัลลอฮ์สร้างโลกนี้โดยผ่านกระบวนการความรู้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งไม่มีความรู้ไม่มีอิสลามนะฮะและก็ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้นี้ได้ส่งอัลกุรอานมา30ยุสประมาณ600หน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างซอฮาบะห์หรือบรรดาสาวกของท่านนะฮะโดยอัลกุรอานเท่านั้นไม่ได้เข้าความรู้จักนวัตกรรมอื่นเลยนะฮะสร้างอบูบักรสร้างสาวกที่ชื่อว่าอุมารสร้างสาวกที่ชื่อว่าอุสมานที่เป็นแกนนำที่หลักๆที่ถูกยอมรับโดยโลกทั้งโลกนี้ได้สร้างด้วยอัลกุรอานเท่านั้นเองความรู้จักอัลกุรอานความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐมีความสำคัญโดยเฉพาะทำให้บุคคลที่มีความรู้นั้นสามารถที่จะมองเห็นทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิสลามได้ให้ความสำคัญและความรู้จะเกิดได้ด้วยการเรียนรู้ดังวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมิอันที่จริงความรู้นั้นเกิดได้ด้วยการเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนความรู้เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ยกฐานะของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้เหนือกว่าบรรดามวลมาลาอิกะ
รู้ในสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์ไม่รู้ทรงมีดำรัสไว้ในอัลกุรอานเป็นคำสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้วิงวอนขอว่าขอให้พระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าพระองค์ส่วนศาสตร์แขนงใดก็ตามที่สังคมหนึ่งกลุ่มชนหนึ่งมีความต้องการให้มีบุคคลหรือบุคลากรมาตอบสนองความต้องการของสังคมหรือกลุ่มชนนั้นเช่นศาสตร์เฉพาะทางอัลเลมะบิลกะลัมพระองค์ทรงสอนด้วยกับปากกาอัลเลมัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมสอนให้มนุษย์ได้รู้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนโอเค knowledge di pandangan Islam dia adalah pengetahuan dan kita tahu kata al-Islam turun dengan ayat yang pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So iqra ni satu perkataan, satu je perkataan tapi dalam dia ada makna yang banyak dan makna yang dalam. Sebab bila kita iqra maknanya membaca. Bila kita membaca kita dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu kita akan dapat pengetahuan. Dan pengetahuan ini penting oleh kerana yalah dalam hidup kita ni nak buat apa-apa mesti ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan mungkin hidup kita tak jalan. ช่วงชีวิตของมนุษย์เราที่ได้ถูกใช้ในโลกใบหนึ่งนั้นล้วนมีบททดสอบและอุปสรรคมากมายทั้งเล็กใหญ่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันคนเรานั้นต่างก็หวังในการประสบความสำเร็จและการได้พบความสุขแท้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นตัวแปรเดียวที่จะนำชีวิตเราไปสู่หนทางแก้ปัญหารวมไปถึงการพบเส้นทางเพื่อสืบต่อการพัฒนานั่นก็คือความรู้ในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับจะเป็นสิ่งใหม่มันเกิดขึ้นมาเพราะควบคู่กับสังคมมุสลิมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่สิ่งที่เราทำในวันนี้การพยายามตระเตรียมเด็กเหล่านั้นที่ไม่ได้วางอยู่บนทฤษฎีหรือวางอยู่บนความเพ้อฝันเราส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้แสวงหาความรู้เพื่อต่อยอดในสิ่งที่เขาอยากเป็นในอนาคตความรู้ที่ถูกถ่ายทอดโดยคุณครูถูกถ่ายทอดโดยผ่านคณาจารย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือความรู้ที่ถูกเปิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งครูที่นี่เนี่ยนะเราก็จะให้ความสำคัญกับการขอดุอาหรือขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าให้เปิดให้กับลูกศิษย์ของเราสู่ความรู้ที่จะยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในโลกนี้ที่นี่เนี่ยนะฮะก็พยายามตระเตรียมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้กับพวกเขาว่าวันที่เขาจะต้องเดินทางไปอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักเพื่อไปเรียนรู้มักลุกคือสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สร้างมาความแตกต่างของผู้คนในทั่วโลกเนี่ยมันจะได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้และที่สำคัญนั่นก็คือนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยกลับมาสู่บ้านเกิดของพวกเขาได้ด้วยครับสิ่งที่จะมารักษารูปแบบของอิสลามเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้เห็นเนี่ยว่าอิสลามที่ถูกต้องการเป็นอยู่ของอิสลามที่ถูกต้องแล้วก็แทรกวิชาตะฮฟิซหรือท่องจำอัลกุรอานซึ่งการท่องจำอัลกุรอานเนี่ยเราเพิ่งเริ่มมาได้ปีนี้ปีแรกแต่ถ้ามองมาถึงนักเรียนสามัญควบคู่ศาสนาหรือนักเรียนที่เรียนศาสนาอย่างเดียวเยาวชนปัจจุบันนะครับความแตกต่างมันมีเจนก็คือ1มีหิญาบแล้วนักเรียนผู้หญิงก็ใส่แขนยาวใส่กระโปรงใส่เสื้อคลุมที่ดีนักเรียนผู้ชายก็ขาสั้นไม่ใส่นี่คือแค่ภายนอกแล้วถ้าการเป็นอยู่หรือพฤติกรรมของนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยไปตัดผมช่างตัดผมที่เขาบอกว่านักเรียนแต่ละโรงที่มาตัดที่ร้านเขาเนี่ยไม่เกรงใจช่างตัดผมก็คือมากันเป็นกลุ่มก็ด่าคำขึ้นก็อย่างที่บอกคำหยาบแต่นักเรียนเราที่ไปกลุ่มนึงเนี่ยไปเข้าไปนั่งแล้วก็คุยกันปกติเขาถามก็ตอบกันปกติแล้วก็ให้เกียรติกับคนตัดผมแล้วก็กับเพื่อนตัวเองเนี่ยพออยู่ต่อหน้าหรือไปอยู่ในสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมพ่นคำหยาบที่นี่นะครับที่อื่นนู้นเหมือนกันถ้าเห็นลูกศิษย์ที่ออกมาแล้วก็มีเป็นมุสลิมที่
ป็นแกนนำของสังคมหรือเป็นคนที่ทำงานในสังคมเพื่อช่วยเหลืออิสลามเนี่ยอาจารย์คนไหนหรือที่ไหนก็ภูมิใจร้อยในหลักร้อยแล้วก็บอกอีกหนึ่งนะคะอ้าว621ตรงกันไหมคะดีมากค่ะน้องๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังทำจิตคณิตไม่คล่องก็สามารถและยิ่งทำให้อาจารย์เนี่ยหรือครูที่เราคนที่สอนเนี่ยยิ่งมีความกำลังใจที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่มาเรื่อยๆครับนี่คือความหวังก็คือได้เห็นเด็กเป็นคนที่ดีก็ยิ่งสร้างความหวังขึ้นอีกนี่ก็คือครับความหวังที่ว่าเรามีครับที่เรามีเราทุกคนคงไม่อาจหลีกหนีความจริงในการใช้ความรู้เพื่อการแข่งขันได้พ้นแต่ทว่าความเป็นจริงนั้นเราทุกคนต่างเกิดมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมิใช่หรือทั้งนี้หากวิถีของโลกโลกาภิวัตน์ยังคงบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเราให้เติบโตเพื่อการแข่งแย่งต่อไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาก็ยิ่งทรงคุณค่าและถูกกำหนดมาเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายไม่ลืมว่าความรู้ที่ได้มาจะต้องถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ที่มากกว่าเพื่อกันและกันนะดังนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการในเรื่องของความรู้เราเห็นว่าเยาวชนในยุคปัจจุบันก็เริ่มที่จะมีให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะทุกคนจะต้องเรียนจบในภาคบังคับแล้วก็บางคนก็ต้องเรียนในระดับมหาลัยนะซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราให้ความสำคัญว่าเขามีโอกาสได้เรียนทั้งศาสนาแล้วก็สามัญซึ่งเขาสามารถจะนำไปปฏิบัติได้เลยนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของวิชาศาสนาอันนี้เราเป็นห่วงมากกว่าคนที่เรียนศาสนาแล้วไม่มีงานทำนะเนื่องจากว่าบางครั้งเขาไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะเมื่อเขากลับไปอยู่ในสังคมก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติในเรื่องในเรื่องของศาสนาได้เราเห็นว่านักเรียนที่เขาเรียนทั้งศาสนาและทั้งสามัญก็สามารถจะเป็นข้าราชการสามารถจะเป็นคนดีคนเด่นนะในสังคมเราเยอะแยะไปนะคนที่เป็นผู้นำนะที่เขาเรียนศาสนามาหรือว่าเขาเรียนปนมาแต่ก็เขาก็ดูแลสังคมได้นะเป็นอย่างดีนั่นคือในสิ่งที่เราเห็นครับในปัจจุบันการที่เราสามารถมีความรู้ได้มากในสาขาวิทยาศาสตร์ทางโลกต่างๆนั้นอาจสำคัญตรงที่โอกาสในการก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นๆแต่สิ่งนั้นเป็นความสมบูรณ์สูงสุดแล้วจริงหรือเราอาจไม่เคยนึกถึงว่าในบางขณะผู้ที่มีความรู้แค่เพียงศาสนากลับมีความสุขและมอบประโยชน์ให้โลกใบนี้ยังคงความงดงามและสร้างสันติมากกว่าความรู้ทั้งโลกที่ได้ร่ำเรียนมาทั้งชีวิตโรงเรียนที่อยู่ในเมืองมีชื่อเสียงมีความสามารถสูงแต่โรงเรียนที่ออกมาจากในเมืองนิดเดียวแม้แต่ที่หนองหมื่นเท้าที่เราอยู่ที่ขนาดนี้นะผมมาใหม่ๆเด็กจบป.3 ป.4 ยังอ่านหนังสือไม่ออกอะไรต่างๆก็เยอะครูบาอาจารย์อาจจะเก่งในการทำตำแหน่งวิชาการเขียนตำรงตำราต่างๆเลื่อนชั้นเลื่อนซีต่างๆขึ้นไปได้แต่ขณะเดียวกันเด็กก็ไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควรนักแต่ผมคิดว่าการพัฒนาก็จำเป็นนะจะต้องให้เราต้องมุ่งมั่นในการสร้างเด็กให้เก่งและเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วยในสังคมนะเพราะงั้นด้วยเหตุนี้เองผมก็เลยถือว่าเราต้องเริ่มจากโรงเรียนแล้วสร้างครูที่ดีแล้วขณะให้โรงเรียนที่มีคุณภาพนะคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญโรงเรียนแรกเขาว่าเป็นโรงเรียนแขกก็มีอะไรต่างเนี่ยแล้วจะมาล้างสมองลูกเขาหรือเปล่าหรือมาปลูกฝังลัทธิซึ่งมันเป็นที่อันป๊อปปูล่านะของการร้ายต่างๆนี่หรือเปล่าผมพยายามชี้แจงไปบอกว่าผมเองเป็นข้าราชการบำนาญด้วยอันนี้ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยด้วยก็คงจะไม่ได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางไม่ดีทั้งหลายเพราะงั้นขณะเดียวกันเราก็พยายามทำอย่างที่ผมบอกอ่ะลูกหลานของเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนกระทั่งอยู่จบป.4 แล้วเนี่ยจะทำยังไงผมมาเนี่ยมาช่วยพัฒนาเรื่องนี้เรากลายเป็น1 ใน 5ของจังหวัด
ครั้งที่เราเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีเองเนี่ยโรงเรียนของในอุดรเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเยอะเราจะได้มาเจอกับมิติใหม่ก็คือในเรื่องของผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยเกินกว่า 90% ไม่ใช่มุสลิมเป็นมุสลิมเนี่ยมีคำถามบ้างไม่กินหมูลูกเขาจะทานหมูได้ไหมในโรงเรียนตรงนี้เราก็บอกว่าถ้ามันเขตปฏิบัติก็คือเหมือนกับที่นี่เขาปฏิบัติในรูปแบบนี้ถ้านอกเวลาไม่เป็นไรถ้าอยู่ในเขตเนี้ยเราก็ใช้การปฏิบัติในแนวทางของคนที่มุสลิมทำสิ่งไหนที่เขาห้ามเราก็จะไม่ปฏิบัติเช่นรูปปั้นพุทธรูปหน้าเสาธงเราก็ไม่มีนะครับแต่ถึงเวลาเราเปิดกว้างในเรื่องของศาสนาเราเปิดกว้างถึงเวลาวันสำคัญแต่ละศาสนาเราให้คุณครูในศาสนานั้นเรามีคุณครูทั้งพุทธคริสต์อิสลามครบเลยนะเราให้เขาพาไปเลยจัดเป็นโครงการวันสำคัญ3ศาสนาให้พาไปที่วัดก่อนมาค่ำบูชาก็ไปวันอีดมามัสยิดวันใกล้ๆวันสำคัญของคริสต์ของศาสนาคริสต์เราก็พาให้ครูพาไปที่โบสถ์พาไปเพื่อให้เรียนรู้โดยที่การปฏิบัตินั้นพิธีกรรมในโบสถ์หรือในมัสยิดนั้นของเหมือนมุสลิมเนี่ยพิธีกรรมนี่ก็ให้เฉพาะเด็กมุสลิมส่วนเด็กที่อื่นก็ร่างดูเป็นประสบการณ์ชีวิตศึกษาเขาเรียกว่าก็ต้องยืดหยุ่นนะครับแต่ในเรื่องพิธีกรรมนี้โอเคเราไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับแต่ส่วนที่เราร่วมกันได้เนี่ยเราพยายามที่จะจูนเข้าหากันการจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อจะใช้วิถีทางของตนพัฒนาและเอื้อประโยชน์ให้กับสังคมโลกในทุกวันนี้ได้นั้นแน่นอนว่าเราทุกคนควรมีรากฐานของความรู้ทางศาสนาที่ดีเพราะการมีศาสนาไม่ได้หมายความว่าเรารับมาแค่บทสวดในคัมภีร์แต่มันคือการรับเพื่อต่อยอดต่อไปเป็นการรับเพื่อการให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นดีๆในการเรียนรู้สัพพวิชาศาสตร์สาขาอื่นๆสืบไปเพื่อสรรสร้างคุณประโยชน์ไว้ให้โลกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการให้เด็กมีกุรอานอยู่ในตัวนะครับเพื่อวันหนึ่งเนี่ยวันที่จำเป็นที่จะต้องใช้เช่นวันที่เขาไปผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายอายะแล้วก็อยู่ในความทุกข์ใจเศร้าใจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตมันถูกนำมาใช้และทำให้เขาสำนึกผิดได้อันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแต่ผมว่าถ้าเยาวชนที่เราสร้างเนี่ยที่มีแนวคิดอิสลามเต็มที่เนี่ยสมบูรณ์เนี่ยผมว่าสามารถกล้าที่จะต่อต้านได้ต่อต้านวัฒนธรรมที่ไม่ดีต่อต้านสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามได้นั่นคือผมว่าสร้างได้แน่นอนครับความรู้เป็นรัศมีนะเป็นแสงสว่างดังนั้นถ้าว่าเรามีความรู้นี่ก็คือต้องแน่นอนก็คือเราสามารถที่จะมองปัญหาต่างๆนะได้ชัดขึ้นได้ดีขึ้นการศึกษาเป็นกุญแจดอกแรกในการที่จะแก้ปัญหาเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างคุณภาพชีวิตในเชิงความรู้การศึกษาอย่างดีเราก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายอย่างนี้ตลอดไปเราทุกคนรู้สึกว่าการศึกษาเป็นกุญแจดอกสำคัญในการแก้ปัญหาผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาโดยเฉพาะและก็ผู้ที่อยู่ในวงการการเมืองการอะไรนะธุรกิจอะไรตรงนี้ทุกคนก็มุ่งไปคิดเหมือนกันหมดมันอราดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมวะมันอราดัลอาคิเราะฮ์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมผู้ใดมีความประสงค์ซึ่งการมีชีวิตที่ดีในโลกดุนยานี้เขาผู้นั้นก็จำต้องเรียนต้องมีความรู้ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะได้รับความบรมสุขในโลกหน้าผู้นั้นก็จำต้องเรียนแปลว่าต้องเรียนทั้งคู่นั่นแหละดังนั้นโดยมุมมองที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปแยกกันนะในส่วนของทางโลกทางธรรมอย่างชัดเจนเราพูดกันตามจารีตเท่านั้นเองว่าเรียนสายศาสนากับเรียนสายสามัญอันนี้ตามจารีตในความเป็นจริงเนี่ยสายสามัญเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องเรียนในขณะเดียวกันก็จะต้องเรียนเรื่องสายศาสนาด้วยเรียนแต่แรกเขาว่าเป็นโรงเรียนแขกก็มีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะมาล้างสมองลูกเขาหรือเปล่าหรือมาปลูกฝังลัทธิซึ่งมันเป็นที่อันป๊อปปูล่านะของการล้างต่างๆนี่หรือเปล่าผมพยายามชี้แจงไปบอกว่าผมเองเป็นข้าราชการบำนาญด้วยอันนี้ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะ
เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยด้วยก็คงจะไม่ได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางไม่ดีทั้งหลายอันนี้เป็นแบ็คกราวด์อันหนึ่งที่เขารู้อยู่แล้วเพราะงั้นขณะเดียวกันเราก็พยายามทำอย่างที่ผมบอกอ่ะลูกหลานของเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนกระทั่งอยู่จบป.4แล้วเนี่ยจะทำยังไงผมมาเนี่ยมาช่วยพัฒนาเรื่องนี้เรากลายเป็น1ใน5ของจังหวัดครั้งที่เราเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีเองเนี่ยโรงเรียนของในอุดรเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเยอะใช้การปฏิบัติไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าอิสลามสอนแบบนี้นะอิสลามสอนแบบนี้นะที่โรงเรียนไม่ได้ใช้ไม่ได้บอกแต่ผมอบรมหน้าเสาธงบอกให้ครูอบรมหน้าเสาธงบอกว่าเด็กสันนิธรรมต้องตรงเวลานะเด็กสันนิธรรมต้องไม่มีขยะนะงั้นโรงเรียนเราก็จะเรียกโรงเรียนขยะตอนนี้ในเรื่องของตรงเวลาความสะอาดเรื่องกิริยามารยาทตรงนี้ถ้าผ่านผู้ใหญ่ถ้าเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงต้องพูดจาอย่างไรเหล่านี้เราบอกเราสอนโดยที่เราไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามในการบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนานะเขาสอนให้ลูกรู้จักตื่นนอนแต่เช้าเขาสอนให้ลูกรักษาความสะอาดเขาสอนให้ลูกรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ก็บอกเรียนโรงเรียนแขกเขาสอนอย่างนี้ dan semua ilmu ni ada dalam Al-Quran jadi bagi seorang muslim ilmu agama sama penting dengan ilmu dunia dan ilmu dunia sama penting dengan ilmu agama tapi bagi pendapat saya ilmu agama sebenarnya kena jadi asas kepada ilmu duniaSebab ilmu dunia keluar daripada Al-Quran Al-Karim. Ilmu agama dan ilmu dunia. Sebab ilmu dunia datangnya daripada ilmu agama. Kalau kita kaji ulama-ulama dulu, zaman dahulu, semasa Nabi SAW, diorang sebenarnya kaji daripada Al-Quran wa sunnah dulu. Daripada Al-Quran tu keluarlah segala ilmu yang kita ada sekarang lah. Yang kita cakap ilmu dunia. Sebab Al-Quran adalah segala-galaSegala ilmu dalam Al-Quran. Ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosial, ada ilmu bahasa, ada ilmu agama, ada hukum, ada ibadah. Semuanya dalam Al-Quran. Jadi ulama dulu sebenarnya diorang kaji Al-Quran. Bila kaji Al-Quran, keluarlah ulum-ulum yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Sebab ilmu-ilmu ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala.ฉันนั้นไม่รู้เส้นทางที่เดินเป็นเช่นไรแต่ที่ฉันรู้คือการต่อสู้และมุ่งไปฉันจะไม่ท้อเพราะมีอิสลามในหัวใจเส้นทางสดใสนั้นคืออิสลามที่ยิ่งใหญ่